ามอัสดงหลวงปู่ขาววัดถ้ำกองเพนผู้ใช้เมตตาธรรมสยบช้างป่าคืนวันหนึ่งในพรรษาหลวงปู่ขาวอนาลโยกำลังนั่งภาวนาอยู่ในกุฏิเล็กๆขณะนั้นมีช้างใหญ่ตัวหนึ่งเดินต้มเตี้ยมเข้ามาในบริเวณด้านหลังกุฏิและตรงเข้ามาหาท่านเผอิญว่าด้านหลังกุฏินั้นมีก้อนหินใหญ่ก้อนหนึ่งบังอยู่ช้างจึงไม่สามารถเข้ามาถึงตัวท่านได้เมื่อช้างใหญ่ตัวนั้นเข้ามาถึงหินก้อนนั้นแล้วก็เอางวงสอดเข้ามาในกุฏิจนถึงกรดและมุ้งบนศีรษะของหลวงปู่ขาวที่กำลังนั่งภาวนาอยู่เสียงสูดลมหายใจดมกลิ่นดังฟูดฟาดฟาดจนกรดและมุ้งไหวไกวไปมาเย็นไปถึงศีรษะของท่านหลวงปู่ขาวไม่มีที่พึ่งที่อาศัยจึงนั่งบริกรรมพุทโธอย่างฝากจิตฝากใจฝากเป็นฝากตายไว้กับพุทโธจริงๆเป็นเวลา2ชั่วโมงเศษที่ช้างใหญ่ตัวนั้นยืนนิ่งอยู่อย่างนั้นไม่ยอมหนีไปไหนราวกับจะคอยตะครุบหลวงปู่ขาวให้แหลกนานๆถึงจะได้ยินเสียงลมหายใจและสูดกลิ่นท่านอยู่นอกมุ้งสักครั้งหนึ่งแล้วก็เงียบไปและแล้วช้างใหญ่ตัวนั้นก็เดินไปทางด้านตะวันตกของกุฏิแล้วเอางวงล้วงเข้าไปในตะกร้ามะขามเปรี้ยวข้างต้นไม้ออกมากินเสียงเคี้ยวดังกรวมๆอย่างอร่อยหลวงปู่ขาวนึกในใจว่ามะขามสำหรับขัดฝาบาทของท่านคงจะเกลี้ยงไม่มีเหลือแน่นอนและถ้ามันกินมะขามเปรี้ยวในตะกร้าหมดแล้วก็ต้องเดินเข้ามาในกุฏิคราวนี้จะต้องเข้าถึงตัวและบทขยี้ท่านให้แหลกไปอย่างแน่นอนหลวงปู่ขาวจึงคิดว่าท่านควรจะออกไปพูดกับมันให้รู้เรื่องเพราะสัตว์พันนี้มันรู้ภาษาคนได้ดีเนื่องจากมันเคยอยู่กับคนมานานหากท่านพูดกับมันด้วยดีให้รู้เรื่องแล้วมันคงจะฟังเสียงท่านและไม่ดื้อบุกเข้ามาแต่ถ้ามันทะลึ่งพรวดพราดเข้ามาจะฆ่าเราก็ยอมตายเสียเท่านั้นหนีไม่พ้นแน่นอนเพราะเป็นเวลาค่ำคืนมองไม่เห็นหนทางอะไรเลยเมื่อตัดสินใจแล้วหลวงปู่ขาวก็ออกจากกุฏิมายืนแอบอยู่ที่โคนต้นไม้หน้ากุฏิแล้วพูดกับมันว่าพี่ชายน้องขอพูดด้วยสักคำสองคำขอพี่ชายจงฟังคำของน้องพอได้ยินเสียงหลวงปู่ขาวพูดขึ้นเท่านั้นมันก็หยุดนิ่งเงียบราวกับไม่มีชีวิตจิตใจจากนั้นท่านจึงเริ่มกล่าวกับมันว่าพี่ชายเป็นสัตว์ของมนุษย์ที่นำมาเลี้ยงไว้เป็นเวลานานจนเป็นสัตว์บ้านความรู้สึกทุกอย่างตลอดจนภาษามนุษย์ที่เขาพูดกันและพร่ำสอนพี่ชายตลอดมานั้นพี่ชายรู้ได้ดีทุกอย่างยิ่งกว่ามนุษย์บางคนเสียอีกดังนั้นพี่ชายควรจะรู้ขนบธรรมเนียมและข้อบังคับของมนุษย์ไม่ควรทำอะไรตามใจชอบเพราะการกระทำบางอย่างแม้จะถูกใจเราแต่เป็นการขัดใจมนุษย์ก็ย่อมไม่ใช่ของดีเมื่อขัดใจมนุษย์แล้วเขาอาจจะทำอันตรายเราได้ดีไม่ดีอาจถึงตายก็ได้เพราะมนุษย์เป็นสัตว์ฉลาดแหลมคมกว่าบรรดาสัตว์ที่อยู่ร่วมโลกกันสัตว์ทั้งหลายจึงกลัวมนุษย์มากกว่าสัตว์ด้วยกันตัวพี่ชายเองก็อยู่ในบังคับของมนุษย์จึงควรเคารพมนุษย์ผู้ฉลาดกว่าเราถ้าดื้อดึงต่อเขาอย่างน้อยเขาก็ดีหรือเอาขอสับลงที่ศีรษะให้ได้รับความเจ็บปวดมากกว่านั้นเขาก็ฆ่าให้ตายพี่ชายจงจำไว้อย่าได้ลืมคำที่น้องสั่งสอนด้วยความเมตตาอย่างยิ่งนี้ตอนนี้ไปพี่ชายจะรับศีล5น้องเป็นพระจะให้ศีล5แก่พี่ชายจงรักษาให้ดีเวลาตายไปจะได้ไปสู่ความสุขอย่างต่ำก็มาเกิดเป็นมนุษย์ผู้มีบุญมีคุณธรรมในใจยิ่งกว่านั้นก็ไปเกิดบนสวรรค์หรือพรหมโลกสูงขึ้นไปตามลำดับดีกว่ามาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเช่นเป็นช้างเป็นม้าให้เขาขับขี่เคี้ยนตีและขนไม้ขนฟืนซึ่งเป็นความลำบากทรมานจนตลอดวันตายก็ไม่ได้ปล่อยวางภาระหนักดังที่เป็นอยู่เวลานี้จากนั้นหลวงปู่ขาวก็ให้ศีล5แก่ช้างใหญ่ตัวนั้นเสร็จแล้วท่านก็กล่าวต่ออีกว่าเอาละน้องสั่งสอนเพียงเท่านี้หวังว่าพี่ชายจะยินดีทำตามตอนนี้ไปขอให้พี่ชายจงไปเที่ยวหาอยู่หากินตามสบายเป็นสุขกายสุขใจเถิดน้องก็จะได้เริ่มบำเพ็ญนอพอยภาวนาต่อไปและอุทิศส่วนกุศลแผ่เมตตาให้พี่ชายเป็นสุขทุกวันเวลาไม่ลดละเอาพี่ชายไปได้แล้วเป็นที่น่าประหลาดใจว่าขณะที่หลวงปู่ขาวกำลังให้โอวาทสั่งสอนอยู่นั้นช่างใหญ่ตัวนั้นยืนนิ่งราวกับก้อนหินไม่กระดูกก็กระดิกอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งแม้แต่น้อยเลยเหมือนคนตั้งใจฟังเทศด้วยความเคารพในธรรมแต่เมื่อฟังท่านเทศและให้ศีลให้พรเสร็จแล้วมันจึงเริ่มเคลื่อนไหวร่างกายเสียงดังปึงปังปังราวกับฟ้าดินจะถล่มไปด้วยและพอท่านพูดว่าพี่ชายไปได้แล้วเท่านั้นมันก็หมุนตัวกลับไปเลยในทันทีจะเห็นได้ว่าหลวงปู่ขาวนั้นท่านมีอุบายแยบคายสามารถเลือกเฟ้นถ้อยคำแปลกๆมาสอนสัตว์เดรัจฉานได้อย่างจับใจไพเราะ
ช่างพูดช่างยอเสียจนช่างใหญ่ตัวนั้นเคลือบเคลิ้มไปด้วยคำอ่อนหวานที่มีรสซึ้งฝังอยู่ภายในและไม่เพียงแต่สัตว์เท่านั้นที่จะสนใจฟังแม้แต่มนุษย์เราเองถ้าได้ฟังก็คงจะเคลือบเคลิ้มหลงไหลไปด้วยเช่นกันหลวงปู่ขาวอนาลโย